มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเอิร์ธโพสต์เดือดนะคะก่อนจะเริ่มงานแต่งเพียง2ชั่วโมงค่ะจูงมือกันเข้าประตูวิวาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักร้องสาวเปาเปาวลีกับแฟนหนุ่มเอิร์ธการกิจเจริญลูกชายซูโมกิ๊กเกียรติกิจเจริญนะคะหลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง8ปีซึ่งงานแต่งงานจัดขึ้นแบบเรียบง่ายที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยมีพิธีแห่ขันหมากพิธีสงฆ์สวมแหวนรดน้ำสังตามประเพณีไทยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะโดยมีผู้ใหญ่เพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งในแล้วก็นอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะแต่ก่อนหน้านี้จะเริ่มพิธีก็ทำเอาเจ้าบ่าวเครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเกิดปัญหาขึ้นค่ะก่อนจะเริ่มงานแค่เพียง2ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อร้านที่รับตัดชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อนบ่าวสาวในพิธียังไม่มีการนำชุดไทยที่เสร็จสมบูรณ์มาส่งทางที่เหลือเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงก็จะเริ่มพิธีค่ะร้อนใจถึงว่าที่เจ้าบ่าวนะคะถึงกับทนไม่ไหวโพสต์ผ่านทาง Facebook ของร้านรับตัดชุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยข้อความที่ไม่พอใจนะคะว่าไม่แนะนำมากครับวัดตัวครั้งแรกปลายปี2561แต่งพฤศจิกายน2562ร่วมปีแล้วยังไม่เคยเห็นชุดแต่งงานแบบสมบูรณ์ของบ่าวสาวและชุดเพื่อนบ่าวสาวทุกครั้งที่คุณเจ้าของร้านนัดมาคุยหรือว่าฟิตติ้งจะให้พวกผมรออย่างต่ำ 1-2 ชั่วโมงวันนี้ที่กำลังเขียนข้อความวันนี้ก็คือวันที่2/11/2562วันนี้คือวันแต่งงานของผมจ่ายเงินเต็มจำนวนไปเรียบร้อยอีก2ชั่วโมงจะเริ่มพิธีผมยังไม่เห็นชุดอะไรเลยจากคุณนี่คือโพสต์ดังกล่าวค่ะก่อนหน้านี้ในช่วงกลางดึกว่าที่เจ้าบ่าวก็ได้โพสต์ข้อความทวงถามในลักษณะเช่นเดียวกันนี้บน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งข้อความว่าตั้งแต่ตุลาคม61จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เห็นชุดเสร็จสมบูรณ์แบบทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อนบ่าวสาวพรุ่งนี้ผมแต่งงานจะได้เห็นชุดไหมไม่รู้พานก็ยังไม่เสร็จที่เสร็จแบบสมบูรณ์ก็สิ่งที่พวกผมดีลงานมาเองทั้งสิ้นผมและเปาเสียใจแล้วก็ผิดหวังที่ให้ใจทางร้านนี้ทั้งที่ขอมาทำให้เองอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามแล้วก็ดูเหมาะสมกันจริงๆนะคะทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ